ใช่วีแชทวีแชทเป็นของวีแชทด้วยเจริญแล้วเติมง่ายเลยคราวเนี้ยแบบนึงไงเล่นโคตรยากเลยกินบอสไฟหัวคุยเห็นไหมเย็นนั่งจิตดีเลย User disconnected from your channel เล่นยากมากมาใส่เฮียอะไรเนี่ยอ๋อไม่ใช่ได้ตีใบเฉยต้นไปด้วยดิอ๋อต้นเล่นเกมอยู่อยากรู้ไม่พันได้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 ดูให้จบพอดี180แล้วป่ะชัดไหมเนี่ยภาพจอมาละชัดชัดชัดมากตีนผ่านอะไรป่ะ YouTube ชัด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 อ๋อสตรีมผ่านนี่ Nvidia แต่ไม่เห็นเป้าว่ะเนี่ยนะไม่เห็นหรอเป้าสีอะไรสีแดงเหรอเฮ้ยเป้าเล็กมากมองไม่เห็นเดี๋ยวพี่เอ๊ะขอลิงก์มาต้องส่งลิงก์ให้หน่อยดิเป้าถือปืนโอ้โหเป้าเหมือนยังเป้าจุดอ่ะเออใช่แล้วตอนเดินขยับออกหน่อยนึงอ่ะใช่อ๋อมันเป้าจุดเล็กๆอันนี้เปลี่ยนให้สีเข้มละชัดยังเนี่ยชัดยังอ่าหนึ่งด่วนมันดีเลย์ป่ะชัดแล้วเนี่ยนะต้องอยู่กับที่ถึงจะเห็นถ้าเดินปุ๊บมันขยายปุ๊บบางแทบจะมองไม่เห็นนะเดี๋ยวพี่นี่มันใช่ใช่ไอตัวลิงเดิมป่ะใช่ไหมไม่ใช่แล้วลิงไม่หรอกเป็นลิงนี้เฮ้ยกรอบไม่ได้แล้วหนึ่งโอ้ยเฮ้ยตรงนะโคตรลื่นเขาใหม่แม่งสตรีม180ไม่มีปัญหาเลยเก๋เก๋ได้เป็นฟ้าเป็นสตรีมเมอร์ได้เลยวะเห็นไหมเอ๊ะมองจะไม่เห็นเป้าวะเอ๊ะมองเอ๊ะวะไม่เป้าฟ้ามันบางมากเอ๊ะดูดีๆฟ้าอยู่นี่ฟ้าอยู่กับที่เลยถ่ายสีเออเออเห็นยังมันเป็นสีแดงเอ๊ะแล้วเป้ามันเล็กโอ้โหเป้ามันเล็กมากก็เป้าจุดเลยหน่อยนะถ้าจะเป็นเป้าจุดอะเสร็จแล้วพอเดินปุ๊บมันจะขยายพอขยายปุ๊บเอ็กก็มองไม่เห็นแล้วอ๋อปะพอขยายเอ็กก็จะมองไม่เห็นแล้วอันนี้คือเป้าเชื่อเป้าพี่เชื่อใช่ไหมเปลี่ยนเป้าให้เอ็กเลยให้ไม่จบจบเดี๋ยวฟ้าไปตั้งใหม่เองอันนั้นแล้วปกติพี่ใช้ไอ้จบเป้าไหนอันเนี้ยอันนี้เห็นเอ็กเห็นนั่นแหละเออนี่แหละอยากจะลองไงเออชัดแจ๋วเลยเดี๋ยวเอ๊ะเห็นถึงไหนตอนนี้อันนี้เห็นคือเป้าจุดเพื่อเปลี่ยนเป้าจุดอยู่เหรอเออยังไม่เปลี่ยนเป็นเป้าอื่นอีกเหรอตอนนี้คือกำลังวิ่งไปตรงนี้ว่าทางออกเอะโอ้แทบไม่ดีเลยเลยนี่ว่ะเป้าตัวนี้ไอ้มองเป้าไม่เห็นใช่ไหมเออไม่เห็นเป้าไม่เห็นใช่ไหมเนี่ยสีขาวเห็นยังยังเลยมันบางมากว่ะบางเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วเพิ่งเปลี่ยนมีโอเคขาวเ
คือถ้าเอาไปสุดก็จะเอาไปตอนนี้ไม่ได้เห็นปะเห็นพี่โยกิงยังเห็นปะคือเนี่ยถ้าเอ๊ดูเป้าสีขาวอะเกียบพูดอะเดี๋ยวเปิดไม่ค้างอะเดี๋ยวรอดีปะรอไปแบบหนึ่งนะเนี่ยถ้าเอดูไอ้เป้าสีขาวอะเอาเวียนถ้าเอดูไอ้เป้าสีขาวอะเอจะเห็นว่าเป้ามันหุบเป้ามันขยายอะอันนี้คือไอ้นี่รู้ยังเออเลยแต่มันยิงยากที่นี่คือการยิงแฉกเธอเออแฉกยากคุณว่าเดี๋ยวเราดูในคลิปตอนนี้ตัวพี่โหลดมายังใช่โหลดมาแล้วเกิดมาแล้วสมมติว่าเออยากจะโยกยิงซ้ายโยกยิงซ้ายก่อนนะผมว่าเอาไหมเดี๋ยวหากำแพงไหมเอ๊อยากจะโยกยิงซ้ายแล้วให้มันโดนเนี้ยเหมือนจะแวบยิงซ้ายอ่ะตอนนี้พี่หันหน้าไปหาถังขยะสีเขียวแล้วใช่ไหมใช่แทบจะไม่ดีเลยสมมติพี่อยากจะโยกยิงซ้ายใช่ปะให้เอกด A มาก่อนเว้ยแต่ถ้าเกิดเอกด A มาแล้วปล่อยให้ตัวมันไหลอ่ะเห็นปะกว่าเป้ามันจะหุบอ่ะมันนานปล่อยให้มันหุบเองอ่ะคือกดตัวมันจะหยุดนิ่งอ่ะมานานแต่ถ้าเกิดเอกดมากดดีเลยอ่ะเป้ามันจะหุบเลยแต่ผมว่าพี่อยากจะยิงถังขยะเนี้ยอยากยิงถังขยะเนี้ยพี่ก็ต้องแบบเพราะคือกดเอวีได้เลยใช่คือถ้าสมมติเอปล่อยไปแล้วให้แบบว่าโฟจะโยกยิงขวาใช่ปะปล่อยมาแล้วให้ตัวมันหยุดเองอ่ะมันจะมีไทมิ่งนานเว้ยคือกว่าเป้ามันจะหุบอ่ะโคตรนานแต่ถ้าเกิดเอกดปุ๊บแล้วอยากให้มันหยุดตรงไหนอ่ะผมว่าอยากให้ผมกด A เบาๆครั้งนึงอ่ะกดแล้วปล่อยเลยอ่ะไม่ใช่กดค้างอ่ะมันจะแบบว่าเป้ามันจะหุบพอดีเลยอ๋อแล้วถ้าเกิดเอทำถูกอ่ะเอจะสามารถทำแบบพีได้เว้ยแบบเนี้ยได้เห็นปะถ้าเกิดมันจะมีแบบเนี้ยกระสุนอะพี่ยิงพลาดเว้ยเห็นปะเออคือแปลว่าพี่อะโยกเร็วเกินคือเป้ามันยังบานอยู่เป้ามันยังไม่หุบแล้วพี่ยิงถ้าเกิดเออยากจะให้มันดีอะก็คือแบบว่าต้องเป็นแบบนี้ด้วยที่เอเห็นว่าพี่วิ่งยิงได้อะเพราะว่าผมว่าพี่ยิงใช่ไหมวิ่งไปยิงใช่ไหมพี่อยากยิงอะคือพี่แบบว่าพี่แบบยิงได้ไงคือมันไม่ใช่คือพี่เดินเป็นดีกว่าเอาเงี้ยเกมนี้การเดินมันมีผลมากๆนะคือต่อให้เอ๊ะยิงเป็นอ่ะแต่เอ๊ะเดินไม่เป็นอ่ะปืนเอ๊ะมันจะดีดเว้ยจังหวะแรกอ่ะอ๋อเนี่ยยิงแค่ดีครับเนี่ยผมว่าเนี่ยนี่เห็นถึงไหนละเป็นถึงตรงช็อตเอาเนี่ยเกิดใหม่เว้ยเกิดใหม่ใช่ไหมเนี่ยฟัวพี่วิ่งมาอย่างงี้ใช่มั้ยพี่แบบจะยิงเงี้ยอย่างเงี้ยว่า A เมนแคสมาใช่มั้ยใช่เนี่ยแล้วดูกระสุนที่พี่ยิงดิเนี่ยพี่ยิงพลาดพี่หลุดเป้าไปแค่กี่นัดเอง4นัดเพราะนั้นในการเดินมันแบบมีผลมากพยายามฝึกกด AD AD บ่อยๆเว้ยยากมากยากเลยคือพอโยกอย่างนี้เป็นได้แล้วใช่ไหมมันก็จะฝึกยิงเป็นชุดต่อมันจะแบบอย่างนี้คือถ้าหากสมมติว่าเราอ่ะจะโยกยิงจะเป็นสองขาได้เรากดดีแท้ปุ๊บแล้วก็กดยิงจังหวะที่ว่ากดเอถูกไหมเดี๋ยวแป๊บนึงเบาเสียงกันอะไรนะสมมติว่าประตูอยู่ฝั่งขวาใช่ไหมปุ๊บเรากดดีโยกไปฝั่งขวาใช่ไหมแล้วก็กดปุ่ม A แล้วก็ยิงใช่ก็คือเป็น DA DA ใช่คือจะโยกฝั่งไหนอ่ะคือการที่จะทำให้ตัวมันหยุดเดินเลยทันทีอ่ะคือโยกไปปุ๊บพอถึงมุมที่ต้องการจะยิงแล้วอ่ะอย่าปล่อยให้ตัวมาไหลจนเป้ามันในนี่เองอ่ะเป้ามันหุบเองอ่ะคือใช้วิธีการโยกก็ได้นะแบบสมมติว่าพี่เนี่ยอย่างพี่จะยิงคอนเนคเตอร์ใช่ไหมพี่แบบว่าโยกปุ๊บแล้วย่อยิงเงี้ยเป้ามันก็จะหุบเลยเหมือนกันอ๋อเงี้ย
หรือว่าจะเป็นแบบโยกยิงแบบแบบยิงก็ได้ผมว่าเรารู้ละมันยืนเนี่ยเราจะแทบหัวมันอ่ะก็แบบเนี่ยเข้ามาเนี่ยอ๋อเนี่ยประมาณนี้ทำยากอยู่นะทำยากก็คือทำให้เป้าหูแล้วยิงตรงอ่ะยากตอนนี้คือที่เอทำอยู่คือเปิดตัวยิงวัดกับมันใช่คือเอต้องไม่เปิดตัวยิงวัดเว้ยเพราะปืนเนี้ยไอ้เกมเนี้ยมันในนี่มันอะไรวะมันเปิดตัวยิงวัดไม่ได้เพราะโดนไม่กี่นัดมันตายแล้วไงใช่ใช่แล้วอย่างมุมที่เอเล่นบ่อยๆใช่ไหมบีป่ะเดี๋ยวเล่นบีดูเนี่ยพี่วาร์ปมาถึงบียังอันนี้อยู่เอเมนเอเมนเหรออ่าโอเคพี่อยู่บีอะมุมที่เอจะเล่นใช่ป่ะเอเล่นอย่างนี้อยู่ถูกไหมคือมุมเนี้ยไม่ยิงได้นะเว้ยถึงตายนะเว้ยมุมเนี้ยนะใช่ไม่ยิงไงดูดูดิกระสุนแบบโดนทุกเม็ดอะแล้วฝั่งเนี้ยมองไม่เห็นด้วยนะเวลามองกลับมาไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวตายเว้ยคือยิงเข้ามาก่อนคือตอดเลือดมันอะก่อนมันจะมาถึงแบบจุดนี้ได้อะมันเจ็บหนักอยู่นะยิงโดนใช่ใช่คือยิงเข้ามาเสร็จแล้วปุ๊บพอเออยู่ตรงนี้เสร็จใช่ปะพอเอเห็นมันมาแล้วยิงปั๊บอะเอแบบอย่าเพิ่งลนเว้ยเอลงมาตรงเนี้ยแล้วมุมเนี้ยเอจะดักยิงได้อีกแล้วเลยคือไม่ต้องแบบถ้ายังสเปรย์ไม่เป็นอ่ะยังต้องสเปรย์ใช่ไหมคือแบบแค่เอแท็บแบบว่าเนี่ยโดนแท็บอ่ะคือมุมเนี้ยมันเป็นมุมที่มันยิงเอยากเว้ยเนี่ยดูดิกว่ามันจะยิงเอได้อ่ะไม่เห็นแค่หัวมันต้องแม่นมากๆอ่ะเอจะเห็นมันก่อนด้วยซ้ำเพราะว่าเอยืนจ้องอยู่แต่มันอ่ะต้องวิ่งลงมาหาเอถูกปะมุมเนี้ยเอจะได้อีกหลายตัวเลยถ้าเอแบบไม่แบบว่าหูมาปุ๊บแล้วแบบแอบอย่างเงี้ยถ้าเกิดแบบยืนบวกแม่งแล้วพอมาลงมานี่หรือไปแวนอ่ะค่อยเปลี่ยนมุมค่อยแอบเลยกลัวพี่คือที่กลัวนะคือเออกลัวแม่งโดดลงมาตั้งลงมาทองอันเนี้ยไอกลัวกลัวมันโดดฝั่งนี้หรอที่เนี้ยไอตรงหน้าต่างฝั่งสองเนี้ยคือนานเอกว่ามันจะวิ่งอ้อมมายิงเอได้อ่ะคือออฟเล่นนี่ถูกปะถูกไหมอ๋อเออใช่ใช่ออฟยืนอยู่ตรงนี้ถูกปะเออหรือว่าออฟเล่นช็อตตรงนี้ถูกไหมช็อตเออใช่ยากอ่ะกว่ามันจะอันนี้ได้อ่ะใครเข้ามาตองอ๋อตองส่งลิงก์อ่ะส่งลิงก์แชร์ลิงก์ตองได้ดูด้วยเดี๋ยวบินไปบีให้ let's go. เดี๋ยวว่างๆสอนพิมพ์คอนโซลพวกเนี้ยไอเนี้ยเขาเรียกว่าก็อดโหมดมันจะบินในนี้ได้บินทะลุแล้วก็มุมนี้ก็เล่นได้นะมุมนี้ขึ้นไม่ได้ละแต่ก่อนขึ้นได้แล้วก็มุม B มุมนี้ก็เล่นได้ไว้ผิดขึ้นได้พี่ได้มุมแบบไม่น่าเล่นใช่ป่ะแต่มันเล่นได้นะเขาจะควันกันอยู่เลยปึ๊บแล้วก็แบบอยู่เงี้ยโหมุมเล็กนิดเดียวนั่นได้แล้วก็มุมอีกมุมนึงที่คนชอบเล่นกันคือมุมนี้มุมตรงบนถังขยะสีเขียวใช่ไหมนี่มุมนี้ไม่ใช่มุมถังขยะสีเขียวละพี่ย้ายไม่จุดละอ๋อเห็นยังมุมเนี้ยเนี้ยอ๋อใช่คือเขาจะโดดลงมาอย่างงี้เลยเปิดโดดลงมาตรงนี้ใช่ปะแต่ถ้าเกิดเอฟไปอยู่ใต้เท้ามันอะยิงยากแต่ถ้าเกิดเอฟมาอยู่มุมเนี้ยมันจะยิงง่ายกว่าเดี๋ยวพี่แล้วไอ้ตรงมุมนี้คือถ้าหากคนอยู่ข้างบนน่ะมันส่องเห็นเลยไม่เห็นอ่ะเห็นอะไรอ่ะมันต้องแบบเห็นไหมเห็นไหมไม่น่าเห็นเห็นอะไรอ่ะมันต้องตั้งใจจะดูอ่ะชะง่วงหน้าดูอ่ะคือคนปกติมันจะวิ่งมาอย่างนี้ใช่ไหมเออมันจะเอ้ยไม่น่าเห็นอ่ะมันจะวิ่งมาจากแอปถูกปะแล้วกระโดดลงใช่ใช่ปั๊บจังหวะกระโดดลงอ่ะเอต้องยิงมันให้ตายเว้ยช็อตนั้นอ่ะแต่ถ้าเอยังยิงคมเออแต่ถ้าเกิดเอยังยิงไม่คมอ่ะพี่วินแนะนำมุมนี้
มุมนี้ก็เล่นได้ก็ไอ้ตรงมุมถอนนี่คือมุมของพี่คำใช่ป่ะใช่ป่ะเอชใช่มุมนี้พี่คำเล่นโหต้องแบบเฟิร์สจริงๆเนี่ยมุมนี้มุมนี้ก็ได้หลังเสาเนี่ยแต่มุมหลังเสาเนี่ยเทคนิคคือคนมันจะชอบอยู่ตามขอบๆเว้ยขอบพวกเนี้ยเวลาเอ๊ะโยกออกไปอ่ะเอ๊ะต้องจินตนาการไปแล้วว่ามันอยู่อ่ะคือมันไม่อยู่ก็ยิงไปก่อนมันคือพีไฟอ่ะแต่กว่าเอ๊ะจะทำอย่างนั้นได้อ่ะเอ๊ะต้องโยกยิงได้เหมือนพี่ถูกป่ะเอดีถูกไหมเนี่ยมันต้องยิงอ่ะแบบที่พี่ยิงอยู่เมื่อกี้เห็นป่ะมันจะมีมุมเล็กๆอ่ะคือออกไปแล้วแทบอ่ะหัวมันจะอยู่ตรงนั้นพอดีเว้ยมุมหลังเสาเนี้ยได้หลายคิวเลยนะถ้าเล่นดีๆอ่ะแล้วก็นี่พี่ถึงหลังเสายังวะอ้าวถึงแล้วเออคือเอไม่สามารถเปิดตัวยิงกับมันอย่างนี้ได้เว้ยยากเพราะว่ามันเห็นตัวเอเยอะเกินเอแบบยิงแค่นี้พอเปิดมุมแค่นี้อ๋อตอนนี้คือยิงทั่วมันนะคือเอเปิดตัวแล้วก็กดนั่งยิงแล้วกดลากเอต้องแบบปิดมุมบ้างมันไม่ใช่พีบีเว้ยคือมันโยกกลับมาใช้แล้วยิ่งเวลาโดนยิงแล้วตัวมันจะวิ่งอึดกว่าเดิมใช่เพราะนั้นน่ะเวลาเอเล่นน่ะเอต้องแบบว่าแบบเนี่ยยิงแบบเล็กๆอย่างเงี้ยเนี่ยหรือว่าหน้าต่างนี้ก็ยิงแบบเนี้ยหรือว่าเนี่ยคืออย่างน้อยอ่ะมันยิงเราได้หน้าต่างเดียวไงอ๋อโอเคแล้วก็อะไรวะมุมปลาระเบิดอันนี้ได้ใช้บ่อยอะไรขีดเช่นเห็นอันนี้ปะเอาเวเนอร์ยิงทิ้งอีกตรงเนี้ยถ้าเสาอันเนี้ยมันจะมีเหมือนรอยอย่างเงี้ยเนี่ยเหมือนรอยดำๆอย่างเงี้ยอยู่จุดหนึ่งให้เออันนี้เวเล็งตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ปาระเบิดไฟอะขึ้นไปตรงๆเล็งหน้าต่างเนี้ยแล้วปาขึ้นตรงๆมันจะโดนขีดเช่นทางห้องเลยเวแบบยืนไม่ได้อะดูดิเนี่ยมุมเนี้ยอ๋อเออแล้วป่าทั้งไปมันจะโดนหมดเลยตรงที่แบบมายืนออกันอ่ะก็คือตัดได้เหรอป่าตัดไว้อืมป่าตัดไว้ใบของได้อยู่ป่าวะแบบไงแล้วพี่แล้วจุดไหนอ่ะที่อยู่ว่าห้ามเดินเลยอ่ะพักก่อนโอเคเดี๋ยวฟังตอนแรกเจอไปนี่เออีกจุดหนึ่งเว้ยวิธีแฟดเอพี่ไม่รู้ว่าเอเล่นอยู่ตรงไหนอะตอนเนี้ยตอนนี้คือก็เล่นจุดที่เห็นนี่ปะเห็นละตัวปะเวลาจะแฟดขึ้นไปข้างบนเลยมาโดนทุกตัวปิ้งแฟดละตัวเว้ยแล้วก็ป่าจริงเหรอพี่เนี่ยมันจะแบบเป็นช็อตที่วิ่งแถวตู้เนี่ยแล้วป่าจะกระเด้งขึ้นไปเว้ยประมาณเนี้ยแล้วคือคนที่วิ่งมาจะโดนหมดเลยเว้ยมันจะดีกว่าโยนขึ้นไปตรงๆแต่โยนขึ้นไปตรงๆก็ได้นะชิงเข้าเหมือนกันไม่มีปัญหาโอเคโอเคเว้ยอะไรวะเดี๋ยวก็คือแบบว่าปลาดักเกมไว้ไปปรับเป้าก่อนยิงไม่ได้เหมือนเดี๋ยวพี่ยิงเดมแมทให้ดูดีกว่าไอออฟพาไปปรับวิวโมเดลยังคืออะไรวิวโมเดลโคตรลื่นเขาใหม่เขาชอบสตรีม 1080 แบบไม่กระตุกเลยแบบวิวโมเดลเนี่ยมันคือท่าถือปืนเว้ยมีผลมากนะตอนยิงอ่ะพี่ว่าถ้าเอฟปรับเป้าแบบพี่อ่ะเอฟยิงได้ปะไม่มีใครยิงได้เลย
แม่งปรับตามพี่หลายคนละเนี่ยวิวโมเดลคืออันนี้เว้ยมันจะเป็นท่าการถือปืนเหมือนมุมมองปืนอะดูดิอ๋อเออถือเชื่อคือเออะต้องมาปรับเอาเองเว้ยว่าเอถนัดอันไหนอย่างพี่อะพี่ชอบอย่างพี่ไบจะเล่นอันนี้อันนี้แบบเห็นปืนสั้นๆอันนี้อ๋อแล้วพี่อันไหนพี่อะอันนี้เอ้ยอันนี้เป็นเอ็มสตาร์หรือว่าM7เอ็มสตาร์เคยเล่นแล้วไม่ชอบแต่มันดีนะเว้ยปืนมันไม่กวนตาดีพี่เล่น M7 ใช่ไหมพี่เล่น M7 กับอันเนี้ยทิลูสอ๋อไอ้ M สตาร์คือจะเห็นปืนคึกปืนเลยไม่มีใช่ไหมเวิร์กช็อปนี้ออฟไม่ได้ให้โหลดใช่ปะใช่ยังไม่มีมีผลมากนะเว้ยตอนเล่นอ่ะเหมือนกับว่าปรับพวกไอ้มุมมองใช่ไหมใช่เหมือนมุมมองใน PB อ่ะคือเอ๊ะไม่สามารถเล่นมุมมองที่เอ๊ะเล่นไม่ได้ถูกปะเออว่ะแจ๋วว่ะต้องการหยุดเล่นอยู่นี่เอาจากเกมเฮ้ยมีเล่นมือซ้ายเหรอเว้ยเออมีเนี่ยเฮ้ยอยากลองฝึกมือซ้ายว่ะฝึกมือซ้ายใช่ปะถ้าในเกมอ่ะมันไม่สามารถมาเปลี่ยนอย่างนี้ได้เว้ยให้เปิดคอนโซลมาแล้วพิมพ์คำสั่งนี้CL underscore light hand มี0เฮ้ยถ้าสมมติจะปรับตั้งแต่ตรงนี้แล้วแบบว่าตอนเข้าเกมก็ต้องปรับอีกป่ะไม่ต้องปรับแต่ถ้า A ยิงไม่โดนอ่ะ A จะปรับกลับมาอย่างเงี้ยเป็นมือขวาอ๋อคือ0กับ1มันเป็นภาษาคอม1คือใช่0คือไม่ใช่ okay. อย่าง CL light hand 0เนี่ยมันแปลว่าไม่ใช่มือขวาเพราะฉะนั้นถ้าใช้เป็นอันเนี้ยมันจะเป็นมือซ้ายแต่พอว่าเปลี่ยนเป็นเลข1เนี่ย CL right hand 1อ่ะมันคือใช่จะเอาเป็นมือขวาถ้า enter ไปมันกลายเป็นมือขวา CL โอเคเดี๋ยวแล้วก็ขอปะเป้าเดี๋ยวยิงเดมแมทให้ดูดีกว่าแต่ตรงนี้คือว่าแล้วแต่คนจะเล่นไงเออปรับไม่ได้ว่ะว่าอันไหนถนัดไม่ถนัดปรับแล้วยิงไม่ได้เลยก็มีปรับแล้วยิงดีก็มีปรับให้ดีปรับตามที่ว่าเราอันนี้ใช่ไหมลองมาปรับแล้วไปยิงเดธแมทบ่อยๆอ่ะอันนี้พี่เล่นจอเท่าไหร่1,000แหละ1,900เลยเอเล่นเป้าไหนอยู่วะไอออฟให้ปรับเป้าไหนอ่ะตอนนี้เอฟนี่เป้านี่พี่เป้าศูนย์ก็ศูนย์เอออะไรวะอยู่ตรงหลังพี่เลยหลังพี่อ่ะเนี่ยนะใช่เอ็มเนี่ยนะที่ไม่เขียนว่าสไตล์ศูนย์อ่ะสไตล์ศูนย์ใครให้ปรับอันนี้วะโคตรลูกตาเลยอันนั้นสไตล์ศูนย์นั่นแหละอยู่บนสุดเลยซ้ายมือไม่ชอบเหมือนเป้าในพีบีหรอมาดูนี่ก็ได้นะอันเนี้ยคือเป้าคอร์ทแฮร์ที่เห็นในพวกนี้ปะมันคือเป้าที่ตัวแข่งเขาใช้จริงๆเว้ยใช่อ๋อเนี่ยตัวแข่งใช้เป้าแบบเล็กมากเลยกล้าเนื้อโดนพี่อะเป้านี้แม่งเล็กมากเลยแล้วคือมันจะยากอะคือเอ็กสามารถมาปรับไอ้นี่เองได้เว้ยเนี่ยมาปรับไซส์เองได้คือมันเล็กใช่ไหมเอ็กก็เนี่ยมากดบวกเลยอยากได้ใหญ่ขนาดไหนอะเนี่ยใหญ่เท่านี้ก็ได้อ๋อเออว่ะต้นไทยนี่ว่ะมันเยอะว่ะแต่พี่แนะนำว่าอย่าเพิ่งใช้เป้าสแตติกเป้าสแตติกคือเป้าไม่ขยับพี่แนะนำว่าให้ใช้เป้าขยับก่อนเห็นไหมพี่แล้วตอนปัจจุบันเนี้ยคือพี่เล่นเป้าแบบไหนแบบว่าเป้าไหนอ่ะได้ไหมเป้านี้ใช่ป่ะไม่ใช่เดี๋ยวหาแป๊บลืมแล้วเมียนอันนี้มั้งอันนี้ของใครใครเหล็กโคเนี่ยเห็นปะเนี่ยอันนี้ใครเหล็กอ๋อโอเคถ้าเอฟบอกมันเล็กไปใช่ปะเอฟก็มาเนี่ยเพิ่มได้โอเคพี่ปรับใหญ่กว่าเดิมละแต่พี่ไม่ชอบ
คือพี่ไม่ได้ต้องการสายใหญ่เว้ยพี่ต้องการเวลาเดินให้มันเป็นวงกลมเพราะฉะนั้นสายไม่ใช่ตอบโจทย์พี่เลยต้องมาที่คำว่าติ๊กเน็ตคือความหนาเห็นปะเป้าจะหนาก็เดินละติ๊กเน็ตนี่คือไปกดตัวไหนเว้ยติ๊กเน็ตนี่ไงอ๋อนี่นะติ๊กเน็ตหนึ่งเหรอแป๊บนึงจูนเล่นพังละพังเลยร้อนเนี่ยช่วยเอาลายหรือเปล่าวะอ๋อพี่เสร็จไม่ขึ้นแล้วประมาณนี้แหละลองมาจิ้มดูไม่มีอะไรโอเคแต่ไอ้ป้าสูนี่คือยี่เปลี่ยนใช่ไหมใช่ชอบเป้าสูนอยู่เดี๋ยวหาเป้าธรรมดาให้เล่นอันนี้เหรอวะโหมันเริ่มเทิมเลยคือใหญ่เลยโคตรเกกะตายนะเดี๋ยวเราเล่นเป้าตามพี่ดีกว่าตอนนี้แหละไอ้เล่นยากมากนะไอ้ออฟยังเล่นไม่ได้นะปวดตาหรอปวดตาพี่ไม่ไอ้เป้านี่นะเป้าคายเหล็กพี่อ่ะเออปวดตานะเว้ยเป้าจุดนี่นะเดี๋ยวพี่ลองเล่นเป้าแบบแม่งไอ้ตัวแข็งแม่งไม่มีใครเล่นเป้าไอ้นี่เลยคือพี่อยากให้เห็นแบบเป้ามันขยับได้อ่ะอันนี้ก็ได้แล้วเพิ่มดอทเอาไหนเป้าขยับได้คือชัดยังเห็นชัดยังเขียวชัดปะอันนี้นะตอนนี้พี่กำลังกดยิงต้องชัดแล้วล่ะช็อตนี้โอเคชัดแล้วใช่ไหมเห็นเป้าขยับชัดยังอ่าเห็นเป้ามันหุบปะขยับหุบขยับตอนนี้พี่กำลังกดยิงได้อยู่โอเคเห็นแล้วใช่ไหมอ๋อนี่นะคือเป้าแต่ขยับทำไมถึงต้องฝึกเล่นเป็นในเหตุเป็นแบบเนี้ยอะไรนะทำไมถึงต้องฝึกเป็นแบบเนี้ยคุณยิงง่ายอ่ะแต่เป้าแบบไอ้ผมไหมเออคือเอ๊ะไม่งั้นเอ๊ะจะไม่รู้เว้ยจังหวะใช่ไหมว่าอ๋อตอนแท็บใช่ไหมตอนเอ๊ะใช่เอดีเอ๊ะจะแบบแล้วเอ๊จะรู้ได้ไงว่าเมื่อไหร่จะยิงเมื่อไหร่จะไม่ยิงอย่างพี่จริงๆพี่เปลี่ยนได้ตั้งนานแล้วแต่พี่มันชินไปแล้วอ่ะก็เลยแบบไม่เปลี่ยนเพื่อดูยิงดูเหมือนง่ายง่ายปะเออคุณสี่พุ่นนิ่งเนี่ยแบบเดือดตัวละวิเนี่ยยิงยากมากเนี่ยดูเหมือนง่ายอย่างแรกเลยอ่ะเกมเนี้ยหัวหนึ่งนัดอ่ะพิกไอ้นี่เลยเว้ยพิกแบบพิกเกมเลยเพราะฉะนั้นน่ะเป้าเอต้องตั้งระดับหัวตลอดเวลาเหมือนยิงพีบีอ่ะเสร็จแล้วอ่ะพอยิงหัวโดนใช่ป่ะเห็นป่ะเนี่ยพี่ยิงหัวบอทมันจะยังไม่แตกพอคีมสี่ยิงตัวนี้ก็ตายแล้วเพราะนั้นน่ะให้เอ๊ยิงหัวเว้ยตามเป้าระดับหัวแล้วดึงลงอ๋อคือมันจะมีโอกาสแบบวิเดียตายได้ไงเพราะว่าโดนหัวนัดแรกอ่ะเนี่ยเดี๋ยวเห็นเอ้ยไม่เห็นป่ะไม่เห็นโดนหัวนัดแรกอ่ะดาเมจประมาณ90กว่าแปลว่าเลือดมันจะเหลือ2ไอ้เอ๊แต่ว่ายิงง่ายเลยใช่คือถ้ามาโดนหัวนัดแรกเลยอ่ะมันจะแบบไปโคตรไวพอเนี่ยที่เขาบอกว่าถ้าหากว่าเราหดไปต่อหัวแล้วปุ๊บยิงนัดเดียวก็คือเหลือ90เหลือเอ้ยไม่ใช่90เหลือแต่ถ้าเกิดเราไม่บายเกาะหัวนัดเดียวหัวแตกเลยอ๋อนี่เองคือที่เขามีเกาะหัวไว้ก็คือว่าเออการแบบการผ่านสองส่วนได้เงี้ยเยอะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวไปยิงเดมแมทให้ดูคือตอนนี้ไม่โอเคเหรอพี่เป้าไหนเป้าเนี่ยเป้าที่ไม่แก่นะใช่ไหมเนี่ยเป้าเนี่ยแคแมนเหรอไอแคแม็กอะไรไม่แก่นะใช่
ด่านอะไรดีเล่นกดด่านนี้กันเพื่อเจอมิลานได้ยิงเดมแมทมิลานให้ดูเออแล้วเวลาเล่นเวลาวอลใหม่อย่าวอลดัชสองเพราะว่าตอนนี้เล่นมิลานเป็นหลักให้แบบกดอันที่เป็นอันเนี้ยมิลานอินฟอร์โนแคสกลุ่มเดลต้าประชันระเบิดเพราะว่าสามด่านนี้เดี๋ยวจะเป็นสามด่านที่เล่นเป็นสามด่านหลักที่เล่นเว้ยเพราะฉะนั้นเรียกอันนี้ไปเลยเพราะว่าเราจะได้สองมุมด่านนั้นด้วยด่านไอ้นี่พี่ด่านในพี่ด่านมีด้วยAnd love isn't do this for me, and I'm gonna do this for you. That's not what love is. Love is just I'm gonna do this for you because I want to do this for you. Yeah. เดี๋ยวเนี่ยไอ้ป้าบัวนี่คือของใครพี่อันนี้หรอเออเนี่ยตั้งเองไม่แกะหรอตั้งเองโอเคเลยเนี่ยป้าหุเห็นชาร์จใช่ป่ะเดี๋ยวยิงเอ้ยจับมือซ้ายพี่เล่นมือซ้ายเออยากเห็นเล่นมือซ้ายเนี่ยเฮ้ยเนี่ยเมื่อกี้มีฮอปไปทีนึงจะเข้าจังเกินเติมร้อนจะพุ่งไวๆอ่ะเดี๋ยวพุ่งไวมากโดดยากมากนะบีฮอปอ่ะเฮ้ยเคดูแบบโอ้โหนิ่งมากเลยคือกดชุดใช่ป่ะชุดได้ห้าชุดปล่อยเลยกดค้างสเปรย์หมดเลยเมื่อกี้แต่คือมันตายตั้งแต่เริ่มไงมันเลยรู้ว่าเป็นจริงพี่กดค้างกดเกิน5เลยเกินกดค้างเลยอ่ะทำไมมันไม่เห็นดีเลยคุมปืนเป็นไงอย่างแรกเอต้องคุมปืนให้ได้อย่างนี้ก่อนเดี๋ยวยิงกระแพงให้ดูเฮ้ยยิงตัวทีคือลากต้อนนี่คือพื้นเลยเออโหเข้าในที่เลยโอ้ยนี่เองเวลาไอ้ยิงคือไอ้แบบพวกอันนี้พี่พวกเกม PB เนี่ยนั่นเลยอ่ะที่ไม่โดนมันไม่ใช่ PB แล้วไม่ต้องกลัวว่าล่างลงพื้นแล้วมันจะไม่โดนตัวเดี๋ยวพี่ลองยิงแบบไม่คุมให้ดูว่ายิงแบบไอ้ยิงแบบไม่คุมอ่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าปืนมันจะไม่ดีดเข้าอันนี้เลยปืนมันจะไม่ดีดเข้าหัวคือปืนมันดีดมากเพราะนั้นกดลงพื้นมันก็ยังเข้าหัวอยู่อ๋อเนี่ยแล้วถ้าพี่วิ่งอ่ะพี่คือพี่วิ่งยิงเป็นพีได้เลยเว้ยเพราะพี่เดินไปแล้วมือใหม่อ่ะส่วนใหญ่มือใหม่จะยิงเป็นอย่างเดียวแต่มือใหม่เดินไม่เป็นพอมันเดินไม่เป็นใช่ปะมันก็เลยแบบว่าทามมิ่งมันเสียไอ้พี่คือหูเออว่ะที่แรกเข้าเลยไม่เห็นที่แม่งเข้าเลยฮะดาวเข้าแบบดาวเจอเป้าลงอ่ะป้าแม่งเจ็บถึงพื้นอ่ะจะคือยังตายอ่ะตายดิก็บอกแล้วลูกกระสุนนะมันอยู่ที่เดียวกับนัดแรกเว้ยมันอยู่ระดับหัวแค่ว่าเป้าตัวเป้าอ่ะมันถึงพื้นแล้วคือเกมมันดูเป้าไม่ได้ไงเกมมันต้องดูตัวละครเดี๋ยวดูเป้าเพราะว่าเป้ามันหลอกเว้ยมันไม่ใช่เป้าแบบ BB ลูกกระสุนไม่ตามเป้าไงต้องดูไอตัวลูกกระสุนที่ออกใช่ไหมใช่อ๋ออยากรู้ว่าลูกกระสุนมันออกไงก็ต้องปีนแพงแล้วก็ลากเมาส์เอาตามความนี่คือย่อแล้วมันก็เดินได้นะเว้ยการที่เรายืนนิ่งๆมันคือเป้านิ่งเว้ยพยายามอย่ายืนนิ่งเวลายิงกดย่อแล้วกดเนี่ยยิงขัดกดย่อแล้วกดเดินไปด้วยก็ได้อย่างน้อยเราก็ไม่ใช่ฟ้อนี้อย่างน้อยมันก็แบบว่าไอ้นี่ได้อะอย่างน้อยมันก็ต้องรับเป้าตามตัวเราอะเฮ้ยตอนพวกทางการนี่คือพี่ยิงเลยเนี่ยกดคลิกเอาฮะกดเคาะแล้วแต่ช็อตส่วนใหญ่จะกดเป็นชุดเลยเป็นแท็บอ๋อเนี่ยแท็บอย่างเงี้ยอ่า
ตอนนี้เอเท่าไหร่ละ40วิอยู่ปะตอนนี้เอ40ละ40เท่าไหร่นะ44อ่ะมันน่าหน่วงสักประมาณ 3-4 วิเลยหน่วงแค่30ไม่เป็นไรยังอธิบายแบบเข้าใจตอนนี้คือตัวพี่วิ่งข้อนึงอ่ะเอตัวอะไรวะวินโดว์อ่ะมันตายละดูยิงแบบเหมือนง่ายมากนะโอเคเดี๋ยวลองลากหมอบลองลากหมอดูเอาป้อมแบบถึงพื้นเลยต้องลองยิงกำแพงอ่ะเว้ยถ้าเอจำรอยกระสุนไม่ได้อ่ะใช่จำก็จะแบบว่าเอจะไม่กล้าดึงเว้ยเอจะรู้สึกว่าดึงเยอะไปปะวะเออถ้าอย่างนั้นแหละมันไม่ได้เยอะไปมันโอเคเดี๋ยวเอ็มจีเดี๋ยวตอนหน้าลองยิงเอ็มจีให้ดูไอ้กระบอกที่ชอบเล่นอ่ะคือตอนนี้คือพี่นะตอนนี้คือเอ๊ะยิงแบบก็แบบกับพี่ไปคือไอ้อ่ะเอาเป้าทับตัวมันเลยคือถ้าคือไอ้อ่ะเรียกไงดีวะคือแบบ PV เลยอ่ะคือถ้าเจอคนเจ้าไอ้อ่ะจะเอาเป้าทับตัวพี่คือแบบว่าไม่ได้ดึงเมาไม่ได้อะไรดึงเมาดึงแล้วแต่ไม่ได้ดึงเยอะดึงแล้วดึงว่าเออดึงแบบนิดเดียวอ่ะเดี๋ยวเล่นตำรวจให้ดูเล่น MC เปลี่ยนได้ยังวะคือจริงกำแพงแล้วคมปืนละ Inferno Inferno อะไรใช่มั้ยเริ่มยังโอเคได้แล้วพี่เกิดอยู่ในเดอันนี้คือมันกดเองเหรอพี่อัตโนมัติเหรออะไรไอ้เนี่ยด่านก็คือหลังจากนั้นอ๋อเมื่อกี้มันโบดกันแล้วอ๋อเนี่ยผมว่า M4 ใช่ปะ M4 ก็ต้องยิงได้เหมือนกันแบบเห็นปะดูดิเราก็สนดิเห็นแล้วกระสุนไหมเมื่อกี้อ๋อนี่ไงพี่ดึงเมาส์โอเคเห็นแล้วแม่งไม่ดีเลยไม่ตรงกับปากสอนยากไปบ้าจะดูไม่ค่อยทันนะพอดีเวลายิงกระสุนออกไปไวอ่ะแต่ทุกครั้งตั้งเป้าระดับหัวตลอดเวลาเพราะว่าเคาน์เตอร์โดนหัว1นัดในคลิปพีเกมเลยพอๆ PB เลยเปิดช็อตนี้พีคโลกเลยจากที่จะแพ้ใช่ปะยิงโดนหัวก็คือแบบกลับมาชนะได้อะเพราะมันเจ็บมากใช่ไหมไม่เจ็บก็ตายอะหรือไม่มันก็แบบช่วยเพื่อนได้เยอะทำไมคนถึงเล่นคนถึงชอบ AK มากกว่า M4 เพราะว่า AK แรงกว่ายิงง่ายกว่าปืนมันคุมยากก็จริงนะแต่ปืนมันแรงอะยิงแป๊บเดียวตายอะแต่ M4 อะปืนมันเบาอะกว่าจะยิงตายนี่คือต้องโดนหลายนัดเลยนะเอเล่น M4 ไหนไม่ได้นะเอเล่น M4 จุกหรือเล่นเอเล่น M4 ธรรมดา M4 อ๋อคือเอเล่น M4 จุกแต่ M4 แบบธรรมดาไม่ยากมันดีใช่ไหมใช่อันนั้นคือเป็นที่ความรู้สึกเลยมันไม่รู้สึกมันดีกว่าจริงๆมันให้จำนวนนัดที่เยอะกว่าเดิมแต่มันดีกว่าเดิมไหมอ๋อด่านนี้แม่งโง่อ่ะแม่งตึกเยอะเกินเนี่ยด่านนี้คือด่านถัดไปที่จะพาไปเล่นเอเล่น MP5 ใช่ปะใช่ MP5 เอก็ต้องคุมปืนอย่างนี้ได้เว้ย MP5 เอมันควรที่นิ่งมากนะดูดิเอยิงได้อย่างนี้ยังไงเอภาพมันเพิ่งจับกำลังมาใช่ไหมอ๋อเนี่ยบอกเลยเออ่ะเดี๋ยวนะพี่ลองยิงแบบว่าแบบยังไงนะไม่คุมหรอเออใช่เรียกว่าเอ๊ยิงแบบยังไม่ฝึกคุมมองตอนนี้นี่แหละเอ๊ยยิงแบบนี้เลยแต่แค่ดึงมองลงมาหน่อยเอ๊ยต้องยิงแบบพี่ให้ได้อ่ะปืนพี่เบาพี่ฮะปืนนี้เบาเหรอเบาดิเนี่ยเล่นให้ดูเลยเอ๊ยต้องเมทมันเท่าอ่ะนี่ป่ะ MP7 ป่ะพี่ว่า MP7 ลั่นไวกว่าแรงกว่าอ๋อคือเอต้องยิงหัวเท่านั้นเลยนะเว้ยปืนเนี้ยคือถ้าแบบไม่หัวยากมากนะที่จะยิงเขาตายอ่ะแต่พอเอเจอคนที่แบบว่าคุมเอเคได้อ่ะเขายิงมาเขาเข้าเอเหมือนกันอ่ะผมว่าเขายิงเอ5นัดกับเอยิงเขา5นัดอ่ะคนละเรื่องนะเว้ย
คือเอล่วงมาตั้งแต่3นัดแรกแล้วอ่ะเออเนี่ยทำไมเอถึงยิงไม่ได้เพราะว่าเอยังคุมปืนไม่ได้เท่าพี่อ่ะคือนัดแรกต้องเข้าหัวแล้วอย่างเงี้ยใช่ๆนัดต่อไปก็ต้องเข้าหัวด้วยอ่ะไม่งั้นมันจะแบบไม่ตายอ่ะเดี๋ยวลองยิงตัวให้ดูเดี๋ยวลองหาวิ่งแล้วยิงตัวให้ดูนานมากนะกว่าจะตายอ่ะถ้าเป็น M4 หรือ AK มันล่วงมาตั้งแต่วิแรกละเจอพี่ก็เจอตัวละครไม่เขียนว่าไอ้บายพาวเวอร์ในห้องดูลองสังเกตดูดีเออว่ะน่ะเอลองดูแบบยิงตัวนานมากกว่าจะตายอ่ะแต่ถามว่าเล่นได้ไหมมันเล่นได้แต่มันสู้ AK ยิงโดนไม่ได้เว้ยหรือว่ายิงไกลๆอย่างเงี้ยแทบจะทำไม่ได้เลยเออใช่ตอนนั้นมันเล่นได้ถ้าเล่นไม่โดนถ้าไม่ยิงไม่โดนจริงๆอ่ะแต่แนะนำว่าฝืนเล่นดีกว่าอย่างแต่ถ้าเป็นมือใหม่พี่แนะนำไอ้นี่จริงๆนะ30นัดอ่ะเพื่อนไหนพี่ก็สิบอ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนดูM4 อ่ะเพราะว่า M4 ฮะอ๋อ M4 แต่ที่สูงวะ M4 A4 อ่ะ M4 ธรรมดาไม่ใส่เก็บเสียงใช่เหรอพูดไปนี่นะไม่ใช่ไม่ใช่ยังไม่เปลี่ยนรอตายอยู่เอ๊ะหรือว่าเอ๊ะเห็นตอนพี่กดเปลี่ยนปืนมาใช่ๆเห็นพี่เห็นตอนกดเปลี่ยนปืนเลยเดี๋ยวรอตายเดี๋ยวเปลี่ยนปืน M4 A1 แบบธรรมดานั่นยิงยาก M4 เนี่ยฮะบีดเหรอ M4 A1 ธรรมดานะปีดมากอ๋อไอตัวที่ไม่เก็บเสียงใช่ไหมใช่ใช่ใช่ปีดมากแต่ลั่นไวมากเหมือนกันนะแล้วก็รู้สึกเยอะมากเอจะไม่เสียทามมิ่งตอบเสียงหนักเลยไอเชื่อมีเสียงดังแบบแบบสเปซอะเอออีกอย่างนึงเวียนเอ้ยจะเปลี่ยนปืนอีกอย่างนึงถ้าเอเห็นพี่อะพี่ยังไม่เปลี่ยนแม็กโมซัวเว้ยเพราะเกมเนี้ยเปลี่ยนแม็กมานานอ๋อหาตายอ่ะอย่าเปลี่ยนปืนนี่น่าเอ็นดูเล่นไงคือเหมือนกับว่ายิงแบบว่าแบบโดนแม็กเลยอ่ะที่สุดแล้วคือถ้ามันไม่ใช่มุมที่เซฟจริงๆจะไม่เปลี่ยนแม็กกันเว้ยเปลี่ยนใช้จริงๆละคือมันต้องเคลียร์จริงๆนะเว้ยเขาถึงจะเปลี่ยนแม็กกันอ่ะเป็นสี่นะอ๋อเนี่ยยิงยากดิดิปะลองดูพี่ยิงดิมันตายไวมั้ยโอ้ตายคนไวอ่ะคือมันยิงดีไม่ใช่มันยิงไม่ดีเลยแต่พี่ไม่ชอบเฉยแต่ปืนมันยิงดีพี่แว่นก็ใช้ตัวแข็งใช้เยอะแยะเลยอีกอย่างหนึ่งเอจะไม่เสียทามพิ้งเปลี่ยนแม็กเว้ยเพราะกระสุนมันเยอะกระสุนเท่า AK อ่ะไอ้ M4 M4 M4A1S อ่ะตัวเก็บเสียงอ่ะมันรู้แค่20นัดนะแปลว่าเอแทบจะไม่มีโอกาสให้ยิงพลาดเลยอ่ะไอ้นี่เอสามารถยิงพลาดได้เยอะกว่าเดิม10นัดอ่ะอ๋อเดี๋ยวต้องรักเมาตีเรือเรือเรือเห็นพี่รักเมาอะไรครับอ่ะเออคือรักพี่ไม่ได้สนใจเว้ยว่าเมาส์ไปไหนพี่สนใจลูกกระสุนพี่อยู่ไหนมากกว่าโอ้บอกเลยนะเกมนี้แม่งโคตรเรื่องกับเกมแนว FPS ทุกเกมเลยแบบโคตรเรื่องเลยถ้าแบบอ่ะถือว่าเป็นเกมพวก ABB ไงฮะต้องดูเป้าเป็นหลักใช่แต่ละเกมมันต้องปรับตัวเพราะว่าเอ๊ะเคยเล่นแต่เกม FPS QPB หรือเปล่าใช่พี่อ่ะพี่เล่นมาทุกเกมแล้วไงเกมยิงปืนอ่ะเพราะฉะนั้นแบบคือเล่นแป๊บเดียวก็แบบจับเทคนิคได้แล้วอย่างเงี้ยว่าเกมนี้มันต้องซูมยิงหรือว่าเกมนี้มันต้องยิงยังไงกดค้างกดเป็นชุดๆหรืออะไรอย่างเงี้ยเห็นมั้ยสักพวกเนี่ยที่เคยเล่นแมวก็เกมไอตัวไอตัวที่มันคล้ายๆแต่มันก็ไม่เหมือนกับตัวนะเทียบไม่ต้องรักเนาะ SA ก็ลากนะแต่ SA ไม่ได้คุมปืนเยอะใช่ใช่แต่ไอเทียบเขาเต้นคุมมากๆเลยแบบคุมแบบรักเป้าแบบคือเนี่ยเดี๋ยวยิงระยะกลางให้ดูเนี่ยเหมือนมีคนเกิดตรงนี้ไม่มี
เนี่ยในระยะกลางเองก็ต้องแบบเวรเนี่ยกันระยะนี้แหละระยะนี้ยิงไปเนี่ยระยะเนี้ยเอก็ต้องแบบว่าตนจะบอกให้แท็บนี้ใช่ไหมเรื่องแบบว่าให้กดเคาะเคาะเห็นไหมลูกกระสุนมันจะมาอย่างนี้เว้ยอย่างนี้เห็นปะเห็นที่พี่ยิงยังแล้วพี่อ่าโอเคโอเคเห็นปะแต่คือถ้าเอยิงแท็บอย่างเงี้ยถ้าเจอคนที่สเปรย์เป็นเนี่ยเอจะสู้ไม่ได้เว้ยเพราะว่าพี่สามารถสเปรย์ได้เป้าแบบตรงมากเลยคือเนี่ยเนี่ยเอต้องสเปรย์อย่างนี้ได้เว้ยเวเนอร์ยิงเล่นเดือดเลยก็คือกดลากซ้ายขวาใช่ไหมเอาจริงพี่ก็ไม่รู้เลยเว้ยพี่สเปรย์ยังไงพี่แบบไม่ได้จำพี่ไม่ได้ฝึกไอ้โค้ชที่เอฝึกด้วยนะพี่ให้ดูว่ามันต้องลากซ้ายทีนึงขวาทีนึงอะไรเงี้ยคือพี่รู้ว่าพี่ยิงแล้วปืนมันจะตรงแค่นั้นแหละโอเคพี่มาเดี๋ยวลองเล่นดูแล้วก็มีออฟเดี๋ยวยิงออฟให้ดูออฟอะมีผลมากเลยตอนเดินอะเพราะว่าถ้าเดินไม่ตรงกับลูกมันจะเบี้ยวยิงไม่ได้เลยอะออฟมันแบบเดินเป็นฟังเสียงแม่นยิงออฟให้ดูขอเปลี่ยนไปออฟเล่นมือซ้ายไม่ได้เฮ้ยกดปืนเปลี่ยนไปขึ้นมาเหรอวะอ๋อคือจำเลขได้เลยเอออีกอย่างนึงเอต้องจำเลขให้ได้เออเป็นแบบเกิดรูปเสือละโหคือกดแล้วกดปีต้องนั่งเลื่อน4มั่งเลื่อน6แล้วก็มานั่งเลื่อนปืนโอ้โหปวดหัวคือมันเป็นคำสั่งเดิมๆเว้ยเพราะนั้นพี่จะแบบถ้าเห็นทุกตาเวลาเปลี่ยนปืนอ่ะคือใช้วิเดียวแบบใบระเบิดใบทุกอย่างเสร็จหมดเลยอ่ะโหต้องจำใช่มั้ยพี่เลขครับใช่ๆคือต้องจำเลขนี่กลับมามิราละแล้วก็เวลาเล่นน่ะเกมนี้มันพิงไม่ได้จริงคือต้องเดินให้ฉลาดตลอดเวลาไอ้พีคนี่คือพีคอะพีคคือแบบเปิดมุมไปยิงเขาอะผมว่าแบบเนี่ยอยู่ช็อตใช่ปะเนี่ยเอเล่นช็อตบ่อยถูกไหมใช่เวลาช็อตอะเวลาเขาเล่นกันอะเขาต้องแบบเช็คตรงนี้ก่อนเช็คแคร์ก่อนแล้วก็แบบค่อยออกมาแบบยิงไฮมิดอย่างนี้ถ้าเกิดเออยู่ดีแบบสับมีดเดินออกมาเลยอย่างเงี้ยมันก็จะแบบโดนลุมยิงอ่ะอ๋อคือเซกิอันใช่ไหมเดินต้องแบบค่อยๆไม่รีบเล่นรีบไม่ได้จริงๆเล่นไหวก็เล่นยากนะเวลาเล่นพวกพี่ไบอ่ะโคตรช้าเล่นแบบช้าๆค่อยๆเช็คตีไม่ได้ก็ถอยไม่ฝืนไปยิงออฟให้ดูเผื่อแบบว่าได้รู้เทคนิคการเล่นออฟพอพี่เป็นมือออฟทีมพี่ใบอ่ะเพราะว่าปืนกลพี่ใบพี่คำเล่นได้นะแล้วในทีมถ้าออฟแม่นอ่ะได้เปรียบมากๆแต่ตอนนี้พี่เล่นออฟไม่ได้เพราะว่ากลยิงกันไม่ได้โหเอาเรื่องเฮ้ยคือเจอตัวคือต้องยิงแล้วใช่ต้องตายเจอตัวใช่เจอตัวต้องตายเลยเพราะว่าทามมิ่งมันเยอะตอนนี้คือสิเป็นตัวเดียวก็เลยนะต้องหมดสมาธิจริงมันก็การยิงออฟอ่ะความยากของมันคือว่าถ้ายิงพลาดแล้วจะไปไหนต่อคือมันไม่สามารถควิกแบบควิกซูมใน PB แบบปังๆๆได้อ่ะคือถ้ายิงพลาดแล้วจะเดินยังไงต่อจะไปแอบตรงไหนแล้วนัดถัดไปจะยิงยังไงคือถ้ายิงพลาดปุ๊บแล้วมันโดนยิงตัวมันจะหนืดทันทีเลยในเกมนี้ถูกปะไปดูเนี่ยไปดูสกายยิงพี่อ่ะพี่แบบไม่ค่อยได้กดซูมรอใช่ไหมแบบเจอตัวค่อยซูมยิงไม่ซูมรอเลยซูมรอเฉพาะในจุดที่เรารู้ไงว่ามันจะมาแต่เนี่ยมันเป็นเดมแมทถูกปะอ๋อเกิดเพราะฉะนั้นมันเกิดมั่วเออใช่ที่จะให้ดูคือว่าเดินยังไงมากกว่าเดินยังไงให้แบบว่า
ิงพลาดแล้วจะทำยังไงต่อเนี่ยมันคือมันไม่ใช่แค่ฟันายนะคนโกงก็เหมือนกันถ้าเอ๊ยิงพลาดแล้วเอ๊จะแอบมุมไหนต่อเพราะว่าเกมมันทามิ่งเยอะถูกปะอ่าสิบสี่ศูนย์เลยวะฟันายเอาวะเอ๊ยิงเป็นไก่คือแต่ก่อนพี่เก่งกว่านี้อีกแบบหลายเท่าเลยอ่ะพอพี่แบกยศ AK ได้อ่ะพี่แบกออฟแบกโซนขึ้นหมดเลยอ่ะเฮ้ยนี่ไม่ได้เล่นนานแล้วแบบแม่นจริงอ่ะเฮียแบบแม่นเลยคือตอนอยู่ทีมพี่ใบพี่ต้องเป็นมือออฟอย่างเดียวอย่างเงี้ยแล้วมือออฟก็จะเล่นออฟได้ต้องเล่นปืนกลแม่นด้วยเพราะว่าตกก็เลยไม่ใช่เราจะเล่นออฟได้ตลอดเวลาต้องคอยแบบว่าเขาเนี่ยแบบพีเกมเนี่ยพี่มันต้องเป็นคนพีเกมอ่ะคือต้องรู้ว่ามุมไหนได้เปรียบมุมไหนเสียเปรียบยิงพลาดเสร็จแล้วจะย้ายไปมุมไหนเพื่อยิงมันได้ต่ออย่างเงี้ยโหโดนหมดเลยตายแล้วก็ต้องยิงไม่พลาดเลยห้ามยิงพลาดเด็ดขาดเพราะยิงพลาดคือทามิ่งถ้าเจอหน้ากันอย่างเงี้ยถ้าเอยิงพลาดจะเกิดอะไรขึ้นยากมากนะวิ่งตายเลยวิ่งหนีปืนกลอ่ะไม่รู้จะวิ่งหนีไปไหนดีอ่ะเราที่เอเห็นพี่ทำได้พี่เดินเป็นแล้วเว้ยถ้าคนเดินไม่เป็นจะยิงได้ไม่เร็วเท่าพี่เว้ยเพราะว่ามันไม่รู้จะหยุดยังไงให้สามารถยิงไปต่อได้แล้วปืนมันตรงอ่ะอ๋อยิงคลิกเลยคือทั้งหมดที่เอเห็นพี่เดินน่ะพี่ใช้ AD หมดเลยนะเว้ยเพราะว่าถ้าไม่ใช้เอจะทำไม่ได้จะลองยิงเปลี่ยนเลยจะคือถ้าเอเดินผิดจังหวะลูกกระสุนจะเบี้ยวทีเลยอ๋อเอเนี่ยก็คือเหมือนว่าเป้าหุ่นไม่ทันนี้ใช่เออเหมือน AK อ่ะเวลาเป้าหุ่นไม่ทันอ่ะโอ้ยเอ็กโกได้ดูนี่คือคิดว่าง่ายมากเลยเดินง่ายปะคือพี่อะรู้ไว้ว่าแบบว่าจะทำให้ตัวมันหยุดเป้าหุบเลยอะทำยังไงเพราะนั้นเวลาการเล่นของพี่อะทามิ่งไม่มีเลยคือเวลาเจอตัวพี่สามารถถ้าเอเห็นอะพี่เดินควิกยิงเป็นพีบีเลยยิงเหมือนวิ่งยิงปะที่เอบอกว่าทำไมวิ่งยิงได้อะเพราะพี่เดินเป็นเว้ยพี่ไม่ต้องมาใช่พี่ไม่ต้องมาแบบว่าถ้ายิงล็อกเหมือนโตแล้วอ่ะทามิ่งเยอะอันนั้นอ่ะโอเคปืนมันแม่นบางจังหวะพี่ก็ต้องนั่งยิงแต่ไม่จำเป็นต้องนั่งยิงทุกจังหวะถ้า AK พี่ก็วิ่งยิงเลยโอ้เรื่องใช่ยากโอ้โหไปได้จุดนี้คงอีกเป็นปีอ่ะไม่เป็นปีอย่างพี่เล่นกับพี่ไปเล่นไปแล้วแต่คือกว่าจะเป็นอ่ะถูกฝรั่งด่าแบบโคตรเยอะถูกด่าจนจะเลิกเล่นน่ะขนาดพี่ว่าพี่เล่นเกมเก่งทุกเกมอ่ะนะแบบแป๊บเดียวก็เล่นได้แล้วอ่ะเกมเนี้ยมันคือแบบเกมที่ถูกด่าเยอะมากๆขนาดเล่นเป็นแล้วยังถูกด่าเลยเวลาเดินโง่อ่ะบางช็อตแม่งเดินโง่ๆอย่างเงี้ยไม่คิดไม่ทันจริงๆอ่ะมึงเดินไปมันพลาดอ่ะก็ยังโดนด่าอยู่ไอ้พวกฝรั่งมันเก่งอ่ะเก่งนะคนเก่งก็เก่งเก่งไม่พอไม่เคียนนะอยู่ปากเยอะต้องฝึกถ้าฝึกเดินเราทุกอย่างจะดีเดินสำคัญกว่ายิงนะเว้ยเดินให้เป็นน่ะแล้วจะยิงแบบพี่ได้เพราะว่าตลาดแบบที่เอดูพี่อ่ะถ้ามันเดินแล้วเป้ามันยังไม่หุบแล้วฝืนยิงอ่ะลูกมันจะไปไหนไม่รู้เว้ยไม่ใช่แค่ปืนกลนะฝั่งไหนก็เป็นทุกปืนเลยคือถ้าแบบว่าควิกเร็วเกินอย่างเอ๊ะเห็นพี่ควิกสูงใช่ป่ะเมื่อกี้ถ้าพี่แบบควิกเร็วเกินอ่ะคือสมมติว่าตัวมันยังไม่นิ่งอ่ะแล้วควิกแล้วอ่ะส่วนใหญ่อ่ะตัวมันจะนิ่งแล้วเว้ยแต่จังหวะยิงอ่ะจะพูดยังไงดีวะ
คือลูกกระสุนมันยังไม่ทันออกอ่ะแต่พี่กดเดินแล้วอ่ะลูกมันก็จะเบี้ยวเลยคือถ้าเห็นอ่ะพี่จะวิ่งยิงตลอดถูกปะลูกกระสุนมันยังไม่ทันออกอ่ะแต่พี่จะย้ายจุดแล้วอ่ะพอพี่คิวมันโดนแล้วลูกกระสุนก็เบี้ยวเพราะนั้นคนที่ทำได้ขนาดไหนคิวรู้แล้วว่าเนี่ยยิงไปแล้วลูกจะไม่เบี้ยวนะคือมันมีผลตั้งแต่ว่ายิงตั้งแต่หยุดยันแบบจะกดเดินในตำแหน่งของไปอ่ะเดี๋ยวพี่ว่าก่อนที่จะให้เอ็กซ์ยิงพี่ว่าเอ็กซ์คนฝึกแล้วก่อนฝึกแถบวะAD ฝึกโฟก็ได้เอ็กซ์ถ้าเอ็กซ์แถบได้ปืนง่ายจะยิงง่ายขึ้นไหมมันจะเอ็กซ์จะยิงปืนตรงขึ้นแดนแรกจะไม่พลาดด้วยยิงเนมแมทอย่างเงี้ยบ่อยๆคือที่พี่ไม่ค่อยวอร์มอ่ะพี่ยิงมาโคตรเยอะแล้วตอนอยู่ที่ไปอ่ะยิงแบบวันละเป็นพันยิงวันละพันเล่นแม่งเล่นเข้าไปเพราะว่าตอนที่เล่นกับพี่ไบอ่ะพี่โยนอีเกิลตั้งแต่ยังเล่นไม่เป็นอ่ะเพราะว่าคู่พี่ไบบูทขึ้นอ่ะพอถึงจังหวะที่แบบว่าเขาบูทไม่ไหวแล้วโหยิงไป48ตัวย่านะเว้ยเล่นภายในยิงเดธแมทอ่ะเพราะไม่รู้มันจะเกิดตรงไหนบ้างอ่ะใช่ใช่คือกลยังสู้ได้ถูกป่ะยังบอกว่ามีโอกาสที่ยิงพลาดแต่ภายในอ่ะยิงพลาดคือตายเพราะว่ากลมันเตรียมรัวมาอยู่ต้องชัวร์ถึงเล่นได โอ้ตัวเม็ดเลยตัวเม็ดแล้วออฟยิงไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นมือออฟในทีมเลยสำคัญมากแล้วพี่บายแบบพี่เล่นอะเล่นก็เล่น A อะตอนนี้พี่เล่นถูกปะถ้าสมมติว่า A ยืนให้ได้นานๆอะพี่เอาออฟเก็บ5สบายๆด้วยต้องไอ้นี่วะเห็นนะต้องฝึกจริงฝึกจริงจังแล้วมั้งต้องน่ะเห็นวิธีเดินนะแบบเมื่อกี้คือวิธีเดินของคนที่เล่นเป็นทุกคนนี่คือสกิลพื้นฐานนะเว้ยทุกคนเดินเป็นหมดต้องเป็นใช่ไหมเออพี่ว่าออฟกับโตนก็ยังเดินไม่ได้เท่าพี่อ่ะต้องฝึกก่อนต้องเดินให้เป็นก่อนเพราะว่าเดินมีผลต่อการยิงแต่ถามว่าเดินสำคัญสุดไหมอ่ะเดินมีส่งผลแค่ทามิ่งแต่ถ้าเกิดเอ๊จะแบบเจอทุกตัวย่อยิงหมดเลยอ่ะก็ไม่เป็นไรอย่างนั้นน่ะแต่พี่ว่ามันเอ๊เป็นเป้านิ่งอ่ะนะเอ๊ลองออกอย่างนี้นะเอาไอ้จุดทุกวันลองเข้าเกมเข้าเลยคือปรับมือซ้ายกับเป้าก่อนมาดิมาห้องเดียวกับพี่แหละแล้วมันหัวห้องพี่ถึงปรับได้ใช่อันแรกก็ไปโหลดเวิร์กช็อปมาก่อนนะโอเคเดี๋ยวออกนี่ก่อนไอ้ห้องสุดท้ายโอเคเวิร์กช็อปใช่ไหมเวิร์กช็อปต้องคิดว่าเปิดปัญหาเวิร์กช็อปขึ้นยังนะก็ค้นหาเวิร์กช็อปเหมือนที่เอฟบอกเนี่ยโหลดได้แล้วอ่ะโอเคนะมึงนะมันโหลดตรงหน้านี่หน้าเว็บบราวเซอร์ไม่โหลดนานวะเฮ้ยโดดนานมากเลยกันยังไงโอเคกดเยอะแล้วกดไปที่ยอดนิยมสูงสุดอ่ะโอเคแล้วก็ลองเลื่อนหาดูมันจะเขียนว่า view model อ่ะ view model generate มีป่ะมันอยู่อันแรกๆเลยอ่ะพวกคนใช้เยอะไม่เกิน10อันแรกอ่ะต้องให้หาให้ดูมั้ยเดี๋ยวลองเซิร์ชมั้ย view อ่ะอย่างงี้ดู YouTube พี่อีกรอบเดี๋ยวเปิดหาให้ดูเดี๋ยว
ข้า YouTube มายังลิงก์เดิมอ่ะยังไม่ได้ปิดนี่นะโอเคมาเฮ้ยอ่ะแล้วก็ไปที่ฝันที่เวิร์กช็อปเอ๊ะถูกป่ะแล้วก็ไปที่เยี่ยมชมเวิร์กช็อปเฮ้ยมันยังไอ้มันยังค้างอยู่ตรงนี้อ่ะนะเยี่ยมชมเวิร์กช็อปอ่ะโอเคข้อมูลหน้านานี่มั้ยหน้าบอสเซอร์เข้าแล้วพี่เข้าแล้วเสร็จแล้วก็กดที่ยอดนิยมสูงสุดปั๊บเห็นยังเห็นนะยังเลยยังเลยอ่ะโอเคกดแล้วขึ้นไหมต้องเล่นเป็นเวลาทั้งหมดเลยใช่ต้องเล่นเป็นเวลาทั้งหมดด้วยแล้วก็มันจะอยู่ไออันนี้นี่ View Model Generator ขอดูนี่อ๋อโอเคโอเคอันนี้เห็นไหมใช่แล้วเอก็โหลดอันนี้ไปด้วยนะโดยการในที่พี่เข้ามาดูเนี่ยคอนฟิกเลยคอนฟิกเจเนเรเตอร์คอนฟิกคือการแบบว่าปรับเหมือนไอ้พวกไม่แกะ CL Light Hand กระโดดปลาอะไรพวกเนี้ยปรับเรดาร์เรดาร์ปรับเขาใช้นี่อันนี้ปรับหมดเลยโอเคโอเคแล้วก็อีกอันหนึ่งที่สำคัญสำคัญเอาเวนก็ปิดเยี่ยมชมเวิร์กช็อปไม่มีอะไรแล้วที่เหลือปกติเขาเล่นกันแค่นี้ละโอเคโอเคพี่นะชวนพี่ก็ได้ไปกดรับแล้วก็เข้าพาพี่เข้าไปในห้องด้วยจะได้แบบโอเคโอเคนะเดี๋ยวขอเนี่ยเปิดตัววิวโมเดลเอ้าก็มีเสียงนี่ติ๊กถูกอ่ะเอ้าก็มีอยู่แล้วแล้วไม่ออฟไม่เคยพาไปปรับอ่ะหรือปรับไปแล้วเอลืมยังพี่ยังยังเอไม่เคยเข้าไปเลยก็คอนฟิกโหลดคอนฟิกมาด้วยเฮ้ยโหลดละมาโมเดลจะปรับเป้าเลยปะปรับให้เสร็จกันเลยทีเดียวปรับเป้าโอเคเป้านะเป้านั่นก็คือตรงแคสคอนแทร์เออสมมติว่าถ้าหากสมมติว่าเรากดล็อกเอาท์ครับพี่ปุ๊บแล้วไปเข้าคอมอีกเครื่องเนี้ยมันต้องปรับเป้าใหม่ปะปรับเพราะคอนฟิกอะมันจะอยู่ในโฟลเดอร์ของไอ้นี่โฟลเดอร์ของสตรีมที่ลงเกมไว้มันจะจำไว้ว่าถ้า ID นี้ปรับแบบนี้ถ้า ID นี้ปรับแบบนี้คือมันจะไม่แบบว่าตามไปทุกที่อะคือสมมติว่า A ปรับ ID A ใช้เป้าสีเขียวใช่ปะแล้ว A เอา ID พี่ไปเล่น A ก็ต้องปรับตัวพี่ใหม่ผมว่า A เอาตัวพี่เป็นเป้าสีฟ้าเป้าพี่ก็จะเป็นสีฟ้าพอ A ไปเล่นเครื่องอื่นอ่ะตัวที่ไปล็อกอิน ID A ไอ้ค่าพวกนี้มันจะไม่ตามไปด้วย A ต้องไปปรับใหม่ทั้งสีเป้าทั้งเครื่องทุกอย่างที่เคยปรับต้องไปปรับใหม่หมดโอ้ยเดี๋ยวเว้น A จะเซฟคอนฟิกไปเหมือนว่ามันจำแต่ละเครื่องใช่มันถึงเอาไอ้นี่มาไอ้ตัวสตรีมการ์ดใช่ไหมใช่แต่คอนฟิกอ่ะมันเซฟใส่ไฟได้ได้นะป้องอะไรก็ไอ้ไม่ใช่ดิที่บอกว่าไอ้ป้าหุบอะป้าหุบอ่ะใช่อันนี้พี่เล่นอ่ะเดินนะยิงอันไหนไปวะลืมละไอเหล็กเนี่ยจริงๆอ่ะพี่เล่นไซเหล็กเป็นยังเปลี่ยนเป็นสีแดงยังพี่อ่ะแดงพี่เป้าเอไม่เปลี่ยนหรอแดงอ่ะพี่เนี่ยเล็กไปป่ะพี่อยากได้หนาหน่อยอ่ะเนี่ยมาปรับให้นี่ดิพิมพ์ไปอ้าวหายไปไหนอ่ะยิงก่อนยิงไปที่สไตล์5ก็ได้5โอเคเกลือแล้วก็ไปที่ติ๊กเน็ตเข้าเดิมไม่ติ๊กเน็ตอันนี้ต้องมาเพิ่มขนาดที่นี่โอเค
เปลี่ยนไหมหนาขึ้นป่ะเดี๋ยวพี่หนาขึ้นแล้วก็ลองปรับนี่ไดนามิกแกปพี่ปรับเป็นเท่าไหร่อ่ะพี่บวก2ป่ะของพี่อ่ะไม่รู้ว่าลืมละไอ้เป้าเขียวเมื่อกี้ใช่ไหมเออเออไม่รู้อ่ะอันนี้ยิงมั่วไม่ใช่เป้าที่พี่ใช้ประจำไอ้เป้าเขียวอ่ะคือพี่ปรับให้มันหนาเพื่อให้เอเห็นใช่ไหมนี่นี่เรามาดูที่นี่อีกแกเดนามิกเดนามิกเดนามิกแกปยิงไปนี่คืออะไรแล้วก็กดออนลองดูลองออนกับออฟดูความต่างมันอ่ะเพื่อนจะเห็นความต่างตอนเดินเป้าหุบกับมีหุบป่ะอ๋อเฮ้ยมันก็เหมือนกันนะพี่แต่คือมันต่างแค่ตอนยิงอ่ะตอนยิงคือมันหุบแนะนำว่าให้ตอนยิงอ่ะบานดีกว่าแล้วก็อะไรวะไม่ตอนนี้เป้าเอมีดอทตรงกลางป่ะมีดอทมีดอทตรงกลางพี่เป็นจุดสีแดงๆหนาหนาใช่ไหมโอเคก็พอแล้วอย่างนั้นที่เหลือปรับสีตามชอบเลยคนไม่ถ่ายเลยพี่ต้องมีคนเอาเนี่ยแม่บอทออกมาแค่นี้วะเออทำไมรอยกระสุนมันหายไปพี่ปุ๊บเงียบทำไมมันถึงมองไม่เห็นอ่ะอ๋อห้องนี้แม่งปิดรอยกระสุนไว้มองไม่เห็นอ๋อพี่ติดแต่บ้านนี้โอเคโอเคโอเคเลยนะยังกดซื้อเลข B4 BM4ลองอีเคป่ะเสียวไปยิงกันเลยเออเอาไปยิงให้เพื่อนไปตอนนี้โอเคเลยหัวเพื่อนอยู่ไกลใช่ป่ะไม่สามารถยิงปืนให้เพื่อนอยู่ได้เสียวอ่ะเฮ้ยเสียวยิงอ่ะเออแล้วคือถ้ายิงเข้าตัวเพื่อนเพื่อนก็จะเก็บขึ้นไปเลยไงคือตอนนี้โอเคเลยเลี้ยงบานว่ะอย่าไปตกใจมาดิบานไม่บานอ๋อรู้แล้วให้ลากโอ้โหนี่โอเคพี่ลากอะไรนะจอเป้าอะให้ลากแบบลงพื้นเลยแล้วมันเข้าตัวอืมประมาณนั้นแหละโอ้เจลากเป้าแบบว่าโคตรต่ำเนี่ยเอานี่ก่อนเอ๊เอานัดแรกเข้าหัวก่อนแล้วดึงลงยากเกินนี่ใส่แพงขาวดิเฮ้ยมันมองเห็นไอ้นี่อะตัวรอสุดเลยอยากอย่างน้อยมันก็แบบยังเห็นไอ้นี่ไงไอ้นู่นไม่เห็นอะไรเลยโอ้ยป้าดีมั่วเลยเดี๋ยวอ่ะพี่ก็มั่วนะบางทีอ่ะถ้าอันไหนถ้ามันยกเร็วไปอ่ะเนี่ยแปลว่าเออาจจะยกไวไปใช่เห็นปะเบี้ยวหมดเลยไปไหนไม่รู้เอลองยกเฉยๆแบบไม่ต้องยิงก่อนเอจะเห็นเป้าหุบเป้านี้ไว้อ้าวหุบหายพี่นี่นะฮะอ้อพอถือเป็น AK ทำไมมันเป็นแค่จุดเหรอพี่แต่พอถือมีดปุ๊บมันเป็นนี่แหละหุบอ่ะเอาใหม่ดิเอาปืนกลับไปดิปักมั้งไม่ใช่นะเป็นแบบเห็นแค่จุดแหละบักเปล่าก็ยิงไปใหม่ก็อ่อนอยู่นี่หว่าออฟออนมีค่าเท่าไหร่หายป่ะตอนเนี้ยหายยังยังไม่ยังยิงเป็นจุดแดงยิงเป้าใหม่อะไรเงี้ยนะไฟเล็กใช่ไหม User in your channel timed out หายป่ะโอเคนี่อ่ะปรับเดี๋ยวปรับใหม่นะยังปรับนี่อ่ะไซส์ Fitness ไซส์เล็กๆก็ปวดตาแต่มันไม่กวนตาดีไก่ถือไอ้เคยากอ่ะอ
หูยากเกินแถบอะแถบยากมากต้องวิ่งยิงไงวิ่งยิงปุ๊บโอ้ลูกคนละเรื่องเลยเห็นนะปกติพี่ใช้สีเป้ากว่าคือสีอะไรเนี่ยสีแดงสีแดงเหรอเออนี่พาฝูงไก่มาพาไก่มาหาเดี๋ยวถ้าไปกดถ้าไปกดของพี่เปลี่ยนปุ่มของเอสน่าจะเป็นตัว R ป่ะวะอีวะไก่มันจะกระพือปีกอ่ะเอ้ยไม่นะเดี๋ยวลองป้อนแดงก็ทิกเน็ตเนี่ยป้าหนาหนาเท่าไหร่ดีวะบวกหนึ่งนี่แหละบวกหนึ่งถูกแล้วแดงดีเลยว่าป้าหนาแค่บวกหนึ่งเหรออ๋อพี่เวลาพี่ยิงบอลสีนี่คือยิงเป้านี่ใช่ไหมไอ้เป้านี่เนี่ยไอ้ไงวะไอ้เหล็กเสื้อขอบคุณไอ้เหล็กสีแดงครับพี่มันปรับตามานะยิงยากขุดตาไอ้ยังสีฟ้าเออแล้วโอเคได้ยังได้ไปปรับโมเดลปืนต่อโอ้แม่ไก่โอเคพี่เสียเสียมานี่คือออกครับพี่ต้องออกฮะออกเลยชวนใหม่เชิญใช่ไหมแล้วไปตรงคำว่าแค่ชวนเอ้ไม่ใช่เวิร์กช็อปบิวโมเดลกดเลยกดเลยเอ๊ะต้องกดฮะเอ๊ะดิต้องกดอ่ะใช่ใช่ใช่เอ๊ะกดเลยโหลดแมปอยู่ได้พี่ตอนนี้โอเคพี่ป้าพี่อ่ะยิงโอเคนะปรับมือท่าลองพิมพ์ดิเอ๊คอนโซลถือมีแปลกว่ะเอลองพิมพ์ดูสีเอาไรแฮนสีนะสีสีเอลยศกรไลท์พี่ไลท์ขวา R I G H T ไลท์แฮนศูนย์เหรอไลท์แฮนถ้าศูนย์จะเป็นมือซ้ายถ้าหนึ่งเป็นมือขวาปรับแค่นี้ปรับแค่นี้ปรับก็ได้เป็นคอนโซลที่ควรรู้แล้วปรับในเกมส่วนซ้ายก็คือเป็นเล็บแผ่นใช่ไหมไม่ก็คือมันเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ไง01อ่ะอ๋อโอเคถ้า1ถ้า1ก็คือเอามือขวาถ้า0ก็คือไม่เอามือขวาก็แปลว่าคือมือซ้ายเออเพี้ยนมือซ้ายเนี่ยแล้วก็ปรับเดี๋ยวการถือปืนตรงนี้ไม่รู้ว่าชอบอะไรเหมือนกันกด B4 B4 2อ่ะคือคนอื่นจะเห็นเอถือปืนเหมือนเดิมอ่ะแต่เอ๊คือคนที่เปลี่ยนมุมมองอ๋อโอเคมุมมองนี่แม่งโคตรแปลกเลยว่ะไอ้แก๊งเตอร์เนี่ยไอ้นั่นมันเกี้ยนไม่เคยเห็นว่าเวลาเขาไปป้นอ่ะมันจะชอบแบบยกปืนขึ้นสูงอ่ะแก๊งเตอร์มึงเดียวไอ้มุมเกี้ยนหยิบยุ่งกับมันใช้ไม่ได้หรอกนะแต่หลักคือ M7 กับ M สไตล์แล้วแล้วแต่ชอบเลยเนี่ยพี่ใช้3อันเลยมีตัว T อันนี้อันนึงมีอันกลางพี่เคยถืออันนี้เคยใช้นี่เคยใช้นี่เคยใช้เคยใช้4อันเลยอันหนูก็เคยใช้ไม่ใช้แก๊งเตอร์อันเดียวแล้วแต่คนที่
อืมได้คนจังเลยแล้วไอตัวคลาสสิกอะพี่ใช้อะไรอะ M7 ป่ะคลาสสิกเลยแบบว่าแบบเริ่มต้นเลยคลาสสิกก็คืออันที่เอเล่นอยู่เมื่อกี้จำไม่ได้ว่ามันคืออันไหนอะ M7 หรือว่า M ตาอันไหนไอตัวคลาสสิกเลยที่แบบว่าแบบเริ่มแรกเลยอะไม่มีไอพวกนั้นทั้งหมดไม่ใช่คลาสสิกเออเหรอเออคลาสสิกคืออันนี้ในนี้เว้ย default เนี่ยนะพี่จิ้มงั้นพักนี้ว่าคือปัจจุบันที่เล่นไหนปัจจุบันเนาะอันที่เอาอันที่เอเห็นพี่เล่นเมื่อกี้ป่ะใช่ใช่โอ้หมดอ่ะ M7 อ่ะ M7 ใช่ไหมโอเคแล้วแต่ถนัดเลยเนี่ยกูยากไม่มีผิดไม่มีถูกเลยเอ็มเจ็ดแล้วก็อันนี้คืออะไรพี่อะไรโพสิชันมันเป็นการเซตแบบละเอียดอะเซตไม่ตามอันเนี้ยคือแบบปรับเองอะอ๋อโอเคก็คือตอนนี้คือจบไหมพี่หรือว่าต้องออกไม่มีอะไรออกเลยโอเคเมนูซ้ายเลยแปะใช้คำสั่งอะ CL right hand CL right hand 01อะไรพวกนี้ดีกว่าโอเคเพราะว่าในเกมมันจะได้แบบปรับระหว่างเกมได้อะแล้วก็ไปที่คอนฟิกอันสุดท้ายละใช่ชวดไม่ใช่คอนฟิกเดี๋ยวไปลองดูว่ามีอะไรที่น่าใช้พี่จำไม่ได้เหมือนกันในอันนี้อันนี้คือต้องจำผมไหมเอ้ยต้องจำคำสั่งไหมหรือว่ากดคลิกเลยกดคลิกเลยมันจะเป็นแบบจิ้มอ่ะอยากได้อันนี้อ่ะก็แบบก็เหมือนกับเมื่อกี้ใช่ไหมใช่มันก็จะปรับเลยโหแล้วกว่าถ้าเมื่อเราเข้ารหัสตัวอื่นก็ต้องปรับใหม่มันเร็วใช่ก็ต้องจำได้ไงปรับอะไรไปบ้างเดี๋ยวอย่างนี้ก็โอเคนะโอเคแหละอย่าผมว่าเนี่ยเดี๋ยวผมว่าเอ๊ะไม่เล่นไอดีตัวเองฮะเดี๋ยวไปได้ไอดีโบสอ่ะเอ๊ะก็ต้องมานั่งปรับไอ้ทั้งหมดที่เอ๊ะปรับเมื่อกี้ใหม่หมดเลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะเอ้าแล้วไม่ตัวมั่งมาสอนก็อยู่กลางวะอ๋อเออว่ะยิงได้ใช่ไหมเดี๋ยวขอดูกันอย่าเพิ่งยิงมั่วนะนี่มาก่อนอันนี้อันแรกเลยจัมป์โทรแรกเลยเนี่ยนี่บายอ๋อนี่ที่บอดด้วยว่ะนี่จัมป์โทรยิงไปอันนี้คืออะไรเนี่ยคือมันจะเป็นการคืออย่างนี้ในเคาน์เตอร์มันสมจริงมากขนาดที่ว่าสมมุติกระโดดปลาสมมุติว่ารู้จุดปลาระเบิดใช่ป่ะใน PB อ่ะถ้าเราไปยืนปุ๊บกระโดดปลามันจะตรงจุดนั้นตลอดแต่ในเคาน์เตอร์ไม่ใช่เว้ยคือแค่เราปล่อยเมาส์ผิดจังหวะคือตัวมันตกลงมาระหว่างอากาศแล้วเงี้ยระเบิดติดระเบิดมันก็จะเปลี่ยนมุมไปเลยมันทำให้ระเบิดเราเซตพลาดแต่ถ้าเกิดมันเป็นจัมป์โทอ่ะคือเราผมว่าเรากดปุ่มเนี้ยเอเรายิงก่อนเฮ้ยมันจะมืดอย่างเงี้ยมันให้เอกดคอนเฟิร์มหรือว่ายิงอะไรสักอย่างปะให้กดแคนเซิลกับคอนเฟิร์มเนี่ยเปลี่ยนเลยพี่มองไม่เห็นเลยมันจะมีรูปคีย์บอร์ดขึ้นมาถูกปะใช่ไอคีย์บอร์ดนั้นอ่ะคือมันคือการจัมป์โทเว้ยเอ๊ะเซตให้ปุ่มนึงอะเป็นจัมป์โทคือถ้าสมมติว่าเอ๊ะให้ปุ่มนั้นอะเป็นจัมป์โทใช่ไหมเวลาเอ๊ะปาระเบิดอะเอ๊ะกดคลิกซ้ายค้างเว้ยแล้วเอ๊ะกดปุ่มนั้นอะระเบิดมันจะออกไปเลยโดยที่แบบเอ๊ะไม่ต้องปล่อยเมาส์อะก็เหมือนกับเปิดมาโคเหมือนเปิดมาโคใช่มันคือมาโคลองเซตปุ่มนึงเป็นปุ่มที่ไม่ใช้อะของพี่ใช้ปุ่มไหมเอ๊ะลองดูพี่ไม่ใช้เลยอ้าวแต่ก่อนพี่ใช้แต่ตอนนี้พี่ไม่ได้ใช้แล้วแนะนำว่าเป็นปุ่มที่ไม่ได้ใช้ผู้ปุ่มเฮดอะไรอย่างเงี้ยแต่คือปาระเบิดปกติอ่ะเราคลิกซ้ายได้ไงอ๋อก็คือกดอันนี้ก็คือกดแทนกดคลิกซ้ายใช่มันจะเป็นการแทนกระโดดพร้อมปลาแคปล็อกไป
แคปล็อกกดได้ปะได้ไหมแล้วกดคอนเฟิร์มแล้วกดออกมาต้องยิงเลยยิงอ่ะยิงบ้างไม่รู้ว่าจะไม่ได้โหแล้วคอนเฟิร์มโอเคแคปล็อกโอเคอ๋อนี่ไงนี่ไงกดไอ้แคปล็อกกระโดดแล้วกระโดดปลาปะใช่แม่งในห้องนี้มันซื้อระเบิดไม่ได้อ่ะจะได้เนี่ยเอ็มอยู่อ้าวมีได้ไงวะลองกดดิแล้วคลิกซ้ายคลิกซ้ายค้างไว้ไม่ต้องปล่อยดิกดคลิกซ้ายไว้ปรับเป็นระเบิดคลิกซ้ายแล้วกดแคปล็อกเห็นปะมันจะปาไปเลยคือเอ็มยังปาแบบปกติก็ได้แต่อันนี้เป็นการปาใส่จุดแบบว่าเอ๊จะปาใส่จุดเนี้ยเป็นจุดมาร์กอะแบบระเบิดสุดอะคือถ้าเกิดเอ๊เอาเนี้ยเราเอาเป้าชี้อะแล้วกดคลิกซ้ายค้างแล้วกดปุ่มเนี้ยระเบิดจะเข้าจุดนั้นตลอดเว้ยแต่ถ้าเกิดเอ๊กระโดดปลายเองอะระเบิดจะไม่เข้าจุดเดิมอ๋อคือเนี้ยสำเร็จปุ๊บแล้วเขาล็อกปลายเองเลยอ๋อโอเคก็คือทามิ่งของการปามันจะเป๊ะแค่ทามิ่งการปาเป๊ะคือจุดที่ปาระเบิดที่เราเคยมาร์กไว้มันจะไม่เปลี่ยนนี้หรอแต่ถ้าเกิดเป็นการปาระเบิดปกติเอ๊ก็ใช้เมาส์ใช้อะไรปกติไม่ต้องใช้จัมโทแต่ถ้าเกิดเป็นจุดที่แบบเอ๊มาร์กไว้อะว่าเอ๊จะปาเข้าจังเกิลปาเข้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบว่าเดี๋ยวพี่ทำไมเป้าเอ๊มันกลายเป็นใหญ่อย่างเงี้ยนี่ไงเอ๊ปาระเบิดเมื่อกี้มาโดนในพวกนี้เว้ยมันเลยปรับเปลี่ยนดิเปลี่ยนได้เปลี่ยนไซส์ดิเฮ้ยเฉยเลยเหล็กยังใหญ่ขึ้นอีกหน่อยละกดลบก็ไม่ได้เนี่ยเอาแล้วเออติ๊กเนตอ่ะนี่หรือว่าเดี๋ยวค่อยไปแบบอ๋อนี่เหล็กยังนะเออไม่ใช่พี่ก็ต้องออกเป็นปรับเนี่ยป้าหมดอย่าเพิ่งปรับมาปรับนี่ก่อนเรดาร์ก่อนปรับไซส์อ่ะให้มันพอดีไซส์เอาที่แบบว่ามองเห็นเพื่อนช้าๆอ่ะเอสามารถอยู่ B แล้วมองเห็น A ได้อ่ะเรดาร์แล้วก็ไซส์ใช่ไหมคือไอ้ไซส์ไอ้เรดาร์ไซส์คือความใหญ่แล้วยังกดคำว่าซูมเว้ยซูมคือย่อขยายลองซูมกับลองเพิ่มซูมกับลดซูมดูว่ามันต่างกันยังไงอธิบายลำบากอันนี้คือของคนเหรอพี่ของตัวคนเหรอของตัวเอ๊ะไม่เห็นหรอว่าแมปมันเปลี่ยนอะแบบในเรดาร์อ๋อไอตัวมินิแมปอ่ะเออหมุนน่ะใช่มินิแมปอ่ะใช้อ๋อเออว่ะแนะนำว่าซูมให้ลบออกเยอะๆหน่อยนึงจะได้เห็นเพื่อนได้ครบทั้งแมปโอเคแล้วก็ปรับเป็นแมปหมุนนะอย่าเป็นแมปค้างไม่รู้ว่าตอนนี้หมุนอยู่หรือเปล่าแมปหมุนป่ะเวลาหันอะแมปหมุนอยู่พี่เออหมุนอยู่ก็พอละที่เหลือเสร็จแล้วเนี่ยไม่มีแล้วละซูมโอเคนี่นะโอเคละแล้วก็ไซส์แนะนำนะซูมให้เห็นแบบให้เห็นเพื่อนทั้งแมปอะคือตอนนี้เอไม่รู้เลยว่าเวลาเอกัน B แล้ว A ทำอะไรกันอยู่ใช่ใช่ไม่เห็นนะในเดด้าเหมือนกับว่าตัวแมปอะพี่มันเบี้ยวอะจะเอาที่อยู่แบบกลางกึ่งกลางเบี้ยวเหรอเบี้ยวคืออะไรวะนายก็ถูกนี่ว่ะโรเทตอ๋อนี่ไงเซนเตอร์ข้างล่างกดออนอ๋อเมื่อกี้ระเบิดเอไปโดนแน่เลยออนนั่นเลยออนนี่โอเคหายยังอ๋อนี่ไงต้องออฟโอเคโอเคแล้วก็ไหนนะเรียบร้อยหมดละแต่เดี๋ยวเป้าค่อยเอาคืนได้ให้เดี๋ยวค่อยเอาคืนไม่มีอะไรละอันนี้ก็จำโทรเรียบร้อยละ
จัมป์สกอร์จะใช้ป่ะเหมือนพี่อ่ะพี่ไม่ใช้สเปซบาร์กระโดดล็อกนะเว้ยไอ้กระโดดนะเว้ยพี่ใช้อะไรวิวเมาส์สกอร์เมาส์อ่ะหมุนขึ้นหมุนลงอ่ะเพื่อกระโดดเพื่อพี่เดี๋ยวเอาเนี่ยเอาไอ้สเปซบาร์ดีกว่าคือถ้าเอจะทำบีฮอปอ่ะต้องใช้ไอ้นี่อย่างเดียวเว้ยวิวเมาส์ยากจัดเว้ยเดี๋ยวเข้าฝึกเลยเพราะว่าเดี๋ยวอะไรมันลึกนะเลึกเกินได้แต่ก็คือพี่ไม่ได้แค่มันทำหนีได้เอ๊ะคือตอนนี้พี่ไม่รู้ว่าเอ๊ะเวลาเปลี่ยนอาวุธเอ๊ะใช้หมุนอยู่หรือเปล่าแต่อาวุธเอ๊ะใช้เอสับเอชินกับพวกสามหนึ่งสองหนึ่งถ้าอย่างนั้นนะเอ๊ะใช้ไอ้นี่ดีกว่าให้จำโดยใช้สกอร์ด้วยอ่ะคือพี่ไม่ได้ตัดสเปซบาร์ออกนะเว้ยสเปซบาร์พี่ก็ยังกดกระโดดได้ไอ้กลัวว่าจังหวะที่ไอ้ยิงเอสล้นเหรอเอสเออโดนแบบเล่นกดโดดอะไรเงี้ยเอออะไรเงี้ยไม่ต้องอะไรวะหมดละแค่นั้นแหละปรับตอนนี้คือเป้าเอ็มใหญ่พี่เดี๋ยวไปแก้ได้ใช่ไหมเอาไปปรับเป้าดิปรับมือแก้เดี๋ยวตั้งคิวเกมไปละไปปรับเข้าใหม่แล้วกันบ๊ายบายโอเคครับ disconnected